อากาศวันนี้ดีดีท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยแต่นอร์เวย์อุ้ยไม่ใช่สิสวีเดนกำลังจะเข้าเขตนอร์เวย์กำลังจะข้ามแดนไปตอนนี้ถึงด่านแล้วด่านฝั่งสวีเดนเนี่ยไม่เห็นมีใครตรวจเลยอันนี้ก็คือเขตแดนระหว่างสวีเดนกับนอร์เวย์ว่าเหตุแต่เดฟอร์เดนนะกำลับThey call this for Sweden, Sundbrua. Sweden, Sundbrua. Sweden, Sundbrua. สะพานนี้ชื่อว่า Sweden, Sundbrua. โอ้ยพูดถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันเด้อมันยากอีหลีเดี๋ยวภาษานอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ก็คือเข้าเขตนอร์เวย์แล้วมันจะมีสะพานอีกอันนึงอยู่ฝั่งนู้นนสะพานใหม่ส่วนตัวที่เรามาเนี่ยเป็นสะพานเก่าดูสิว่าเขาจะตรวจหรือเปล่านะแต่ตรงนี้ไม่น่าจะตรวจถ้าจะตรวจก็ต้องผ่านไปด่านใหญ่ขับไปอีก5นาทีรอดูว่าจะตรวจไหมด่านนี้เงียบกริบเลยไม่เห็นมีใครเรียกดูอะไรเลยเดี๋ยวเพราะว่าถึงเราจะข้ามสะพานเก่าแต่รถมันก็จะเลี้ยวเข้าไปหากันตรงด่านใหญ่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมืออันนี้คือนอร์เวย์แล้วนะจ๊ะเขตนอร์เวย์แล้วท้องฟ้างามมากวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยถ้าอยู่บ้านก็จะเข้าป่าอีกนะเนี่ยดูขี้เมฆก้อนนั้นสิมันเป็นอะไรนะเหมือนบอลลูนเลยส่วนเนี่ยรถจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยก็จะไปเจอด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งดูซิว่าเขาจะตรวจโควิดหรือว่าเช็คอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกว่าเช็คบางคนก็บอกว่าไม่เช็คแต่ดูแล้วไม่น่าจะเช็คอะหน้าเราออกน็อตขำตัวเองหน้าออกน็อตหน้าไทยชัดๆนี่แหละอีกประมาณสัก300 เมตรหรือว่าลุงบอกว่าเขาไม่เช็คหรอกเธอถ้าเขาเช็คเขาก็จะมีรถจอดอยู่แล้วก็เรียกเราดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูข้อมูลว่าเราได้วัคซีนกี่เข็มมีบาร์โค้ดหรือยังต้องโชว์เขาอ่ะเขาจะสแกนเราด้วยสแกนบาร์โค้ดเราว่าเราเข้าเราออกอะไรเงี้ยก็เนี่ยอันนี้คือด่านใหญ่นะจ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงียบกริบตอนนี้ก็จะเข้าถนนเอียเซ็กแล้วก็อีกประมาณสัก40 นาทีน่าจะถึงบ้านถนนเอียเซ็กก็คือเชื่อมระหว่างนอร์เวย์กับยุโรปนะจ๊ะท้องฟ้าก็สวยทุ่งนาก็สวยถ้าเจอรถแบบนี้ลุงจะต้องแซงค่ะไม่ชอบขี่ข้างหลังแกบอกว่ามันดีดหินน้อยใส่กระจกหน้ารถแกแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยเยอะมากเลยวันทำงานน่ะอู้สะออนท้องฟ้าเนาะสวยมากเลยอ่ะทุกวันนะมืดตึ๊บเลย